อยู่ผมนะครับเดอะบิ๊กบูมกรูมทูซูมอันซีนครับทายชิมอิ่มดำสำหรับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วครับเวลา3 ทุ่มนะทุกวันศุกร์แบบนี้เลยที่นี่ช่อง T3B ครับสำหรับวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวแกดเจ็ตสำหรับเพื่อนๆนักเล่นเกมนะหรือว่าบางคนเนี่ยก็ชอบดูหนังฟังเพลงนะครับแบบส่วนตัวนะเพราะนั้นเราก็จะมารีวิวอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวแว่น VR นั่นเองสำหรับเจ้าแว่น VR เนี่ยคนที่ยังไม่รู้นะมันก็จะเป็นแว่นที่เราเอามาใส่เนาะแล้วก็สามารถดูหนังนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยเหมือนระบบกึ่งเสมือนจริงนะฮะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในที่นั้นจริงๆเลยนะครับคราวที่แล้วก็ได้ทำรีวิวไว้ตัวนึงนะกับแว่น VR ตัว Bobo นะครับ Z4 นะฮะสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นตัวใหม่นะที่สั่งมาจาก Lazada นะครับทางเว็บ Nanotech 2017นั่นเองนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับเจ้า VR Boss ครับกล่องใหญ่โตมากนะฮะก็สั่งมาเพิ่มเติมจากตัวเดิมนะเพราะว่าตัว Z4 เนี่ยจะเป็นตัวเล็กกว่านิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นกล่องใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวก็ใหญ่ขึ้นด้วยรองรับโทรศัพท์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูรีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรีวิวกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับราคาไหมแล้วก็เป็นของดีแค่ไหนนะเห็นเป็นแบรนด์จีนราคาไม่แพงแบบนี้เนี่ยนะครับเอามาใช้จริงๆเนี่ยจะสนุกเหมือนกับเราใช้แบรนด์แพงๆหรือเปล่าหลายคนก็มีปัญหาครับกับการใช้เจ้า VR ใน iPhone หรือระบบปฏิบัติการ iOS นะครับว่า iOS เนี่ยไม่ค่อยจะมีเกมหรือไม่ค่อยจะมีอะไรให้เล่นใน VR เลยผมก็ลองไปค้นหาดูเท่าที่จะค้นหาได้นะก็จะมีตัวโปรแกรมต่างๆนะครับแล้วก็เกมด้วยเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันท้ายคลิปนะครับว่าเจ้า VR Boss ตัวนี้นะครับว่าถ้าเรา iPhone นะ iOS เนี่ยไปเล่นเกมนะแล้วก็เอาไปดูหนังหรือทำอย่างอื่นได้เนี่ยให้มันสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับเราจะต้องเข้าเว็บอะไรหรือว่าโหลดแอปอะไรมาเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปแกะกล่องเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยครับไปครับสำหรับเจ้าตัว VR Boss ตัวนี้ครับก็กล่องใหญ่มากๆเลยนะตอนนี้ก็ล้นเฟรมถ่ายแพ็คช็อตของผมอีกแล้วนะดังนั้นก็อาจจะเห็นมุมไม่สวยไม่สวยนิดนึงนะมาดูนะครับที่ตัวเจ้า VR Boss ตัวนี้เนี่ยหน้ากล่องก็เขียนว่า VR Boss นะครับมีภาษาจีนอยู่ด้านล่างนะก็เป็นกล่องสีขาวนะครับเรียบร้อยสวยงามนะเพื่อไม่เสียเวลาครับเราแกะกล่องมาเลยดีกว่านะครับก็จะแกะยากๆนิดนึงในกล่องนะครับก็จะเป็นโฟมกันกระแทกนะแล้วก็เปิดออกมาก็จะเจอตัวแว่นอยู่ด้านในนะครับอะไรเขียวๆเอ่ยนะครับอันนี้เขามีผ้ามาให้เราด้วยนะเป็นผ้าแบบเช็ดแว่นอย่างดีเลยนะครับสำหรับเช็ดตัวเลนส์นั่นเองนะครับแล้วก็มีคู่มือมานะครับอันนี้ผมหยิบไปอ่านแล้วมันก็เลยยับๆนิดนึงนะคู่มือข้างในก็จะเป็นเรื่องของสเปคส่วนต่างๆของแว่นวิธีการใช้งานนะครับความเหมาะสมกับโทรศัพท์นะเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่ตัวหน้าจอ 4.7 นิ้วนะก็คือ iPhone ตัวที่ผมใช้เนี่ยแหละจนถึงไซส์6.2 นิ้วเลยนะครับก็คือตัวไซส์ใหญ่ๆเลยอย่างพวก iPhone 6นะนะครับแล้วก็คู่มือทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษครับนะครับเจ้าตัว VR Boss เนี่ยนะครับพอเราแกะออกมาเนี่ยครับด้านในเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีตัวสติ๊กเกอร์ใสๆอย่างนี้นะครับแปะเลนส์กันเป็นรอยมาให้เรานะเราต้องแกะออกก่อนนะเรามาดูกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็วัสดุก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับเนื้อค่อนข้างดีนะเป็นสีขาวออกด้านๆนะฮะที่เราเห็นด้านบนเนี่ยจะเป็นปุ่มนะครับวอลลุ่มนะฮะกดวอลลุ่มเพิ่มให้ดังก็ได้เบาก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีปุ่มรับโทรศัพท์มาให้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยดูหนัง VR หรือว่าเล่นเกมอยู่นะมีสายเข้าก็วุ่นวายไปหมดเลยตัวนี้จะมีปุ่มรับโทรศัพท์บนแว่นได้เลยนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นปรับระยะการมองของลูกตานะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวปรับใกล้ไกลนะก็เหมือนระยะสายตาเราเนี่ยสายตาสั้นสายตายาวนะก็ปรับได้นะครับความพิเศษของตัวนี้เนี่ยที่ได้มาอย่างนึงเนี่ยคือมีไมโครโฟนมาให้ด้วยสำหรับคนที่เล่นเกมแนวที่ว่าจะต้องมีการสนทนากับเพื่อนนะครับก็สามารถใช้ไมค์ตัวนี้เล่นได้เลยไม่ต้องเสียบไมค์เพิ่มเติมนะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราสามารถปรับนะครับสำหรับคนหัวเล็กหัวใหญ่เนี่ยปรับความกระชับของหูนะให้เหมาะกับรูปหน้าของเรานั่นเองนะครับตัวหูฟังด้านในครับก็บุนวมมาก็นิ่มๆนะครับแล้วก็ที่ผมลองมาเนี่ย
ถือว่าเป็นตัวนึงที่เสียงดีใช้ได้เลยนะนะครับฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยดูหนังดูคอนเสิร์ตนี่ถือว่าเวิร์กมากๆนะครับส่วนด้านบนครับก็จะเป็นยางอีลาสติกนะครับมีโฟมกันมาให้นะไม่ใช่แบบเป็นยางแข็งๆนะครับก็จะเป็นโฟมกันมาให้มีสายรัดที่สามารถปรับได้นะครับก็ตัวนี้ก็จะปรับแบบโดยการใช้ผ้าเวลโฟนะหรือว่าตีนตุ๊กแกนั่นเองนะครับก็เลื่อนให้เหมาะกับศีรษะของเราเลยส่วนด้านหน้านะครับการใส่โทรศัพท์เข้าไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่าก็ไซส์ตั้งแต่ประมาณ4นิ้วขึ้นไปนะก็สามารถปรับตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนออกเลื่อนเข้าตามไซส์โทรศัพท์ของเราได้ด้วยนะครับก็ปรับให้เหมาะสมนะส่วนสายไมโครโฟนเนี่ยเขาก็มีช่องเก็บมาให้เรียบร้อยเลยนะไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ถ้าไม่ใช้เราก็เก็บเข้าไปด้านในอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใช้ก็เสียบไว้นะฮะแล้วก็ตัวเนื้อด้านในเนี่ยเขาจะหุ้มโฟมมาให้ชั้นหนึ่งนะเวลาเราวางโทรศัพท์ของเราเข้าไปเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะว่าโทรศัพท์มันจะเป็นรอยขูดขีดอะไรเงี้ยนะครับก็มีตัวป้องกันให้อย่างดีเลยนะถือว่าวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยก็เกรดใช้ได้เลยครับถือว่าเกรดดีมากๆเลยตัวนึงนะครับครับสำหรับการใส่โทรศัพท์เข้าไปนะเราก็เอาโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะครับเสียบไมโครโฟนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปรับช่องด้านหน้าเนี่ยนะครับให้เหมาะกับไซส์โทรศัพท์ของเราเราจะใส่กว้างกว่าก็ได้นะแต่ว่าโทรศัพท์รุ่นเล็กๆเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาเราเล่น VR เนี่ยให้ตรงแกนตรงกลางของโปรแกรม VR เนี่ยมันตรงกับเซนเตอร์นิดนึงนะฮะแล้วก็ครับแล้วก็ใส่วางไปพอใส่วางไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราบีบให้กระชับครับแล้วก็ปิดฝาเลนเข้าไปได้เลยนะแค่นี้เองง่ายๆนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมแล้วก็ใช้โปรแกรมต่างๆของเจ้า VR ตัวนี้นะครับว่า VR Boss ตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผมสนุกสนานแค่ไหนครับกับ iPhone iOS ครับทีนี้เรามาดูกันบ้างครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone เหมือนผมครับหรือว่าระบบปฏิบัติการ iOS นะก็เข้าไปที่ App Store นะครับเพื่อนๆหลายคนบอกมาว่าไอ้ตัว VR เนี่ยแว่น VR เนี่ยมันหาโปรแกรมเล่นยากเหลือเกินนะไหนลองมาดูซิว่ามีโปรแกรมอะไรให้เราเล่นกันใน iPhone บ้างนะครับตอนนี้ให้เราไปที่ปุ่มเซิร์ชนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า cardboard นะครับ CARD นะครับแล้วก็ BOARD ครับเข้ามาแล้วนะฮะครับสำหรับใน cardboard นะฮะก็จะมีเป็นโปรแกรมให้เราเลือกหลายๆตัวเลยนะรวมถึงว่ามีเกมด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับมุมมองนะครับความตื่นเต้นเช่นเหมือนเราไปนั่งรถไฟเหาะอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเกมนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะโหลดไปลองเล่นสัก 2-3 เกมนะครับกับโปรแกรมที่น่าใช้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยากจะลองตัวแอปพลิเคชันอื่นๆนะก็สามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นได้เลยนะครับเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับสำหรับตอนนี้ครับผมก็ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะมาทดลองกันสักประมาณ4ตัวนะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆลองดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยน่าสนใจสำหรับเพื่อนๆบ้างนะครับสับตัวแรกนะครับก็เป็นตัวแอปด้านล่างขวามือสุดนะครับชื่อว่า Homido Player นะฮะก็อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะก็จะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกนะครับก็คือเป็นการท่องอินเทอร์เน็ตนะโดยการใช้แว่น VR นั่นเองนะครับก็จะมีวิดีโอเพลย์นะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาวิดีโอโหลดแล้วก็ดูผ่านจากแอปตัวนี้ก็ได้นะครับต่อให้เป็นวิดีโอธรรมดาเนี่ยเขาก็สามารถปรับมุมมองให้เรานะครับโดยสามารถเลือกเป็นแบบ360องศาครับสามารถมองซ้ายมองขวามองขึ้นมองลงก็ได้นะครับก็อย่างเงี้ยครับสนุกดีนะเหมือนได้เข้าไปอยู่ในวิดีโอนั้นจริงๆเลยหรือเราสามารถเลือกโหมดท่องอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์แล้วก็สามารถเลือกเว็บต่างๆนะครับอย่างผมตอนนี้ก็เลือกเป็น YouTube นะครับสำหรับใน YouTube เนี่ยก็จะมีไฟล์วิดีโอที่เขาดาวน์โหลดไว้นะเป็นพวก360องศาหรือพวกแว่น VR เลยนะครับเราก็สามารถเลือกดูได้อย่างที่เราชอบเลยก็ได้นะครับเนี่ยเข้าไปนะโดยการเลือกเราก็ไม่ต้องใช้เมาส์นะครับหรือว่าถ้าใครมีการเชื่อมต่อเป็นเมาส์ก็ได้นะเหมือนกันเมาส์ที่ใช้กับตัวแว่น VR นะครับหรือว่าใช้ตาเนี่ยตรงกลางก็จะมีเคอร์เซอร์เป็นกลมๆแดงๆนะครับเราก็เคอร์เซอร์เนี่ยใช้เลื่อนนะครับแล้วก็อยากดูวิดีโอไหนครับก็เอาตาเลื่อนไปนะแล้วก็กดค้างไว้ที่วิดีโอนั้นจนกลายเป็นสีน้ำเงินครับเขาก็จะเพลย์วิดีโอนั้นให้เราดูเลยสำหรับหน้าแดชบอร์ดของเจ้าตัวโปรแกรม Homido เนี่ยนะครับก็มีวิดีโอเพลเยอร์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่เซนเตอร์ของเขามีอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ให้เล่นให้ดูนะครับแล้วก็สามารถเรคคอร์ดวิดีโอนะแล้วก็เป็น
VR ได้เลยนะสำหรับตัวแอปพลิเคชันตัวต่อไปนะครับก็ชื่อว่า Google Street View นะฮะก็เป็นแอปพลิเคชันที่สำหรับคนที่ชอบไปเที่ยวที่ต่างๆนะหรือว่าชอบดูรูปแบบมุมมอง360องศาเนี่ยเขาก็จะเชื่อมต่อกับตัว Google Maps นะแล้วก็มีคนที่ถ่ายรูปเป็นพวก360องศาไว้เนี่ยเราก็สามารถเซิร์ชแล้วก็เลือกเข้าไปดูได้เลยนะโดยผ่านแว่น VR ของเรานะครับนี่ก็เข้าไปแบบนี้นะสมมติผมจะไปที่อเมริกาเลยแล้วกันนะครับตรงนี้มีอยู่6รูปนะฮะที่โคโคโลราโดใช่ไหมนะฮะเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะฮะว่าตรงไหนสักที่หนึ่งแล้วกันสมมติผมดูตรงนี้ปุ๊บนะฮะนี่ไงเนี่ยนะครับเราก็เหมือนกับเราไปอยู่สถานที่นั้นจริงๆเลยแล้วก็มองนะสามารถมองได้รอบตัว360องศาเลยทีเดียวนะครับมีบนฟ้าก็ได้นะฮะก็สนุกดีครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าสถานที่จริงในแผนที่เนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงนะก็ใช้โปรแกรมตัวนี้เนี่ยไปส่องเล่นได้เลยนะนะครับแม้แต่เป็นพวกสถานที่สำคัญต่างๆนะครับเราก็สามารถไปเยี่ยมชมได้นะครับเหมือนเราไปเดินอยู่ที่นั่นจริงๆเลยนะโลกใต้น้ำนะเราก็สามารถไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดำน้ำเนี่ยอยากไปสัมผัสโลกใต้น้ำแบบเสมือนจริงเนี่ยเราก็สามารถใช้แว่น VR เนี่ยแหละพาเราไปดำน้ำได้เหมือนกันนะเอาสิสำหรับเพื่อนๆชาว Apple นะครับหรือ iPhone ที่อยากเล่นเกมแนว Simulator ใช่ไหมเรียกนะครับหรือว่าภาพเสมือนจริงเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกมนึงนะของค่ายจีนนี่เองนะครับที่เราสามารถเลือกเข้าไปเล่นได้นะก็จะเป็นจริงๆเป็นเกมคาสิโนนะก็ไม่แนะนำให้เล่นเป็นการพนันจริงจังนะครับอันนี้ก็สนุกสนุกนะเข้าไปก็จะเป็นตัวเกมนะครับก็จะคล้ายๆกึ่งเกมจีบสาวนะแต่ว่าเขาจะให้เราเนี่ยไปเล่นคาสิโนนะเพื่อหาตังมาซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้สาวหมวยคนนี้นั่นเองนะครับโอ้ยมีบิดขี้เกียจด้วยเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูในคาสิโนกันนิดนึงนะครับนะในคาสิโนเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกเล่นอยู่2เกมนะก็คือตัวเกมคัทแบ็คแจ็คนะกับเกมอะไรนะที่เขาเรียกสล็อตใช่ไหมกดตู้กดตู้นะครับก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูนะครับครับสำหรับตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่เป็นเกมนะชื่อว่า Incel VR นะครับก็คือเป็นการผจญภัยเข้าไปในเราเรียกว่าอะไรอะเซลล์ใช่ไหมอะตอมนะฮะก็เหมือนแบบเราท่องไปในยานอวกาศครับที่เข้าไปในร่างกายของเรานั่นเอง Year 2134 Virus Buckle up human are going in นะครับเพื่อนๆที่สนใจการเล่นเกม VR นะก็ลองไปดาวน์โหลดลองเล่นหลายๆเกมนะเกมไหนสนุกก็ลองคอมเมนต์แนะนำกันด้านล่างด้วยนะครับส่วนผมก็ไม่ใช่สายเกมครับเล่นเกมไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าเอาตัว VR Boss ตัวนี้เนี่ยมาแนะนำให้เพื่อนๆลองได้เล่นกันดูครับไปเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับ VR Boss นะกับ iPhoneSE ของผมนะหรือว่าระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเพื่อนๆที่อยากจะสั่งซื้อนะครับก็สั่งผ่าน Lazada นะครับเว็บ Nanotech นะผู้แทนจำหน่าย Nanotech ได้เลยนะผมไม่ใช่คนขายนะสามารถซื้อได้จาก Lazada ได้เลยนะครับในการใช้งานนะครับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะใส่สวมกระชับสบายแล้วก็ material ดีมากๆนะครับแถมยังมีไมโครโฟนให้ด้วยสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมแนวที่ต้องใช้ไมโครโฟนเป็นตัวช่วยนะก็ถือว่าเราไม่ต้องเอามาต่อเพิ่มเติมสำหรับคนที่ซื้อตัวนี้นะครับก็แนะนำสำหรับเป็นโทรศัพท์ไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับพวกประมาณ6นิ้วขึ้นไปนะสำหรับไซส์เล็กประมาณ5นิ้วเนี่ยอาจจะต้องวางในตำแหน่งที่พอดีนิดนึงนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวซ็อกเก็ตรับหน้าจอเขาค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราไปซื้อตัว VR นะที่เป็นตัวถูกมากๆนะครับแล้วเราก็เห็นว่าราคาถูกนะแต่ว่าเอามาใส่เนี่ยทำให้เราเวลาเราดูหนังเยอะๆหรือเราเล่นเกมเยอะเนี่ยมันจะรู้สึกปวดตานะครับก็พยายามเลือกซื้อ VR ที่คุณภาพของตัวเลนส์ด้านในเนี่ยนะครับแบบนี้นะเป็นกระจกนะก็จะทำให้การมองของเราเนี่ยค่อนข้างคมชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ปวดตาด้วยการใช้งานในระยะยาวนะก็จะไม่เป็นรอยง่ายนะครับมันก็จะใช้ได้ยาวนานกว่านะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนะครับถูกใจสามารถกด Subscribe ด้านข้างอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตามไปชมกันนะครับใน Review by Baby Boom ครับในแฟนเพจของ Facebook นะ
สำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์เวลา 3:00 นครับกับผมครับ The Baby Boom ทายชิมอิ่มดำครับวันนี้ขอตัวไปเล่นเกมต่อดีกว่าบ๊ายบายเย้